25ก็เข้าวันโป่งนะครับช้าอยู่เพียงแค่5นาทีนะครับแต่เปิดทางกู้รถก็เวลาดีกันทุกขบวนเลยครับถ้าไม่ได้มีเหตุขัดข้องหนักๆจริงๆบริเวณระหว่างบ้านโป่งนครชุมแล้วก็เป็นไฟเรือยศูนย์นะครับมาอยู่ไกลๆด้วยนะครับไปสวนกันบริเวณสะพานเกือกม้าด้านใต้บ้านโป่งนะครับเดี๋ยวไปชมเรือยศูนย์เข้าอีกคลิปแล้วกันนะฮะผมอยากจะไปเรือยศูนย์เทียบกับสถานีใหม่บ่อยเพราะว่าเขาตู้ใจอาร์มด้วยสถานีบ้านโป่งต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ